จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ช่วยที่สามารถให้ความรู้สาระเรื่องสุขภาพผู้ช่วยที่รวบรวมข้อมูลด้านบริการรักษาพยาบาลไว้ครบสุขภาพในมือคุณเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองได้ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน B+ ตราดสะดวกค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วเข้าถึงรู้ตำแหน่งของโรงพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยวสนุกและลุ้นของรางวัลแพ็กเกจดีๆสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นก่อนใครอัปเดตไม่พลาดข่าวสารเรื่องสุขภาพเพราะชีวิตคือการเดินทางสุขภาพเองก็ต้องการการดูแลดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B+ ตราดของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้ที่ Play Store ระบบ Android และ App Store ระบบ iOS เข้าช่องแว่นขยายพิมพ์ B+ ตราด B+ ตราดพร้อมแล้วสำหรับสุขภาพในมือคุณเจนทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราด FC ที่เดินทางมาร่วมเชียร์ทีมตราด FC พร้อมครอบครัวระบอบบริหารสโมสรตราด FC เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1แล้วอย่างไม่เป็นทางการตตท.ภูมิภาคตะวันออกและตตท.ตราดแถลงแผนการตลาดท่องเที่ยวไทยและทิศทางการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยววิเชียรทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราด FC ที่เดินทางมาร่วมเชียร์ทีมตราด FC พร้อมครอบครัวระบอบบริหารได้แสดงความยินดีกับนักเตะและชาวตราดที่ทีมตราด FC สามารถเอาชนะทีมระยอง FC ได้วิเชียรกล่าวว่าเกมนัดนี้ต้องขอบใจนักเตะทุกคนที่ช่วยกันเล่นบอลอย่างเต็มที่และเล่นท่ามกลางแรงกดดันที่ต้องเก็บ3แต้มให้ได้ซึ่งทุกคนทำได้ซึ่งทำให้โอกาสการก้าวไปเล่นในไทยลีก1มีสูงขึ้นคือขอเพียง1แต้มก็จะก้าวขึ้นไปได้อย่างไรก็ตามเราต้องเสียนักเตะคนสำคัญคือคาตาโนะที่เสียใบเหลืองใบที่4ทำให้นัดหน้าจะลงช่วยทีมในนัดสุดท้ายไม่ได้ซึ่งเขาร้องไห้เสียใจออกมาจากผลงานครั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่29ผมและบอร์ดบริหารทุกคนจึงขอเชิญชวนชาวตราดมาร่วมใส่เสื้อสีแดงให้เต็มสนามเพื่อเชียร์ทีมตราด FC เพื่อเอาชนะไทยฮอนด้าเพื่อก้าวสู่ไทยลีก1อย่างยิ่งใหญ่ด้วยครับก็อยากจะบอกคุณตราดว่าพวกเราทุกคนนะครับได้ทำดีที่สุดแล้วก็ชาวตราดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นวันนี้แล้วคนตราดมาเชียร์มากกว่าทีมจังหวัดระยองครับแสดงถึงพลังว่าตราดของเรานั้นพร้อมจะขึ้นไทยลีกแต่ก็อยากจะบอกชาวตราดแล้วก็นักเตะทุกคนเราอย่าประมาทเรายังเหลืออีกนัดนึงครับนะครับในอาทิตย์หน้าวันที่29นะครับเพราะว่าเรื่องฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้คนบอกว่า 70-80 แล้วแต่ผมยังมองว่านะครับถือว่าเข้ามา60-70นะครับแต่ 30% เราต้องให้แน่นอนแต่การเล่นบอลนะครับทุกคนนักเตะทุกคนที่ทุ่มเทวันนี้เราเสียนักเตะไป1คนนะครับในการวางลูกบอลแล้วก็โดนใบเหลืองเป็นใบเหลืองใบที่4ซึ่งเป็นกำลังสำคัญมากแต่เขาก็หลั่งน้ำตานะครับเพราะเขาได้ช่วยทีมมาโดยตลอดเพราะนั้นผมก็รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเขานะครับแต่เด็กทุกคนวันนี้ได้แสดงเห็นแล้วว่าท่าแท้ของนักสู้คือทีมจังหวัดตราดนะครับและเราเล่นบอลด้วยความบริสุทธิ์นะครับทุกอย่างก็เชื่อว่าเราจะไปตรงนั้นได้นะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมาให้มืดฟ้าโมดินในวันสุดท้ายให้สมกับว่าเราเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับอยู่แทนเพียงคนเดียวนะครับแต่ถ้าเราสามารถขึ้นไทยลีกได้เราจะเป็นจังหวัดที่2ในภาคตะวันออกครับที่เราจะขึ้นไปเล่นเป็นเพื่อนจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นจังหวัดพี่แล้ววันนี้ผมก็ได้ชวนระยองนะครับซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดผมว่าเมื่อตราดได้ขึ้นไปแล้วปีหน้าระยองนะครับเราจะโคกันเพื่อว่าจะดึงขึ้นไปเล่นด้วยกันนะครับเขาก็ดีใจนะครับเพราะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณนะครับโดยเฉพาะกองเชียร์ทั้งหมดแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่มาไม่ได้ก็เอาใจช่วยวันนี้ผมว่าผมไม่ใช่พวกเราที่ดีใจทั้งจังหวัดดีใจนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าตราดของเราจะพยายามทำให้ได้ครับในวันที่29ครับขอให้มาเชียร์กันเต็มสนามครับขอบคุณมากครับก็ดุสิตเฉลิมสางบอกหลังเกมว่าไม่รู้จะพูดอะไรเพราะลูกทีมสามารถเล่นได้ตามแผนทำกลางแรงกดดันที่ต้องเก็บชัยชนะเพียงสถานเดียวและทุกคนทำได้ซึ่งเมื่อผลเสมอของพีทีทีระยองกับเชียงใหม่ FC ทำให้ตราด FC ขอแค่1แต้มในบ้านที่พบกับไทยฮอนดาก็สามารถก้าวไปเล่นในไทยลีก1ได้แล้วจึงขอขอบใจนักเตะและกองเชียร์ชาวตราดทุกคนรวมทั้งบอร์ดบริหารด้วยและณสุดท้ายขอให้กองเชียร์ชาวตราดมาร่วมเชียร์กันมากๆสามแต้มล้ำค่าครับแต่ต้องว่าได้มาด้วยความเหนื่อยเลยต้องขอบคุณน้องๆวันนี้รู้ว่าเล่นด้วยความกดดันสูงนะความต้องการสามแต้มมันสูงแต่ก็ผ่านมาได้นะก็ไม่มีคำพูดอะไรละวันนี้เราเองก็ลุ้นมาตลอด90นาทีคือก็พูดตรงๆเราก็ถ้าทำได้1แต้มใช่ไหมเราก็ขึ้นแน่นอนเราไม่ต้องไปดูพี่บุ๋ยละเพราะว่า เชียงใหม่รูปเฮดทูเฮดเราดีกว่าครับก็เหลือนัดสุดท้ายเราก็จะทำให้เต็มที่แหละนะในบ้านเราด้วยแล้วก็คงหวังว่าจะสร้างความสุขให้กับคนตราดนะฮะทั้งผู้บริหารเองครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้เดินทางมาเชียร์กันเยอะมากๆนะแล้วก็หวังอีกครั้งนึงนะเราจะเห็นแดงทั้งสนามเต็มอัศจรรย์ของเราในวันนั้นครับเราก็จะรับปากว่าจะทำให้เต็มที่ซึ่งเดี๋ยวก็กลับไปให้กำลังใจกันใครที่ต้องยังเหนื่อยล้าต้องทำไงให้เขาสมบูรณ์ที่สุดในเสาสุดท้ายที่เราจะแข่งครับสโมสรตราด FC เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1แล้วอย่างไม่เป็นทางการหลังขอนแก่นบุกไปพ่ายไทยฮอนดาหลังจากขอนแก่น FC พลาดท่าบุกไปพ่ายให้กับไทยฮอนดา0ประตูต่อ2ในเกมล่าสุดส่งผลให้ตราด FC เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ในปีหน้าอย่างแน่นอนแล้วสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับสโมสรตราด FC อีกครั้งขณะที่ตราด FC จะเปิดบ้านพบกับไทยฮอนดาในวันเสาร์ที่29กันยายน2561เวลา 18:00 นที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดพวกเราชาวตราดร่วมเชียร์ตราด FC ในนัดสุดท้ายของฤดูกาลไทยลีก2ตามวันและเวลาดังกล่าวแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่1กำหนดเปิดโครงการป่าในเมืองจังหวัดตราดหาดทรายดำ1เดียวในสยามวันที่25กันยายนนี้นายชัยวัฒน์แสงวิสุทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่1เปิดเผยว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการป่าในเมืองเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าโดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรงร่วมกันรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ได้กำหนดพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณบ้านแหลมมะขามท้องที่หมู่ที่1ถึง6ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดจำนวน 1,275 ไร่ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแหลมมะขามและอยู่ในเขตอนุรักษ์
ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ให้เป็นป่าในเมืองตามนโยบายสวนป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยโครงการป่าในเมืองจังหวัดตราดหาดทรายดำหนึ่งเดียวในสยามโดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1กับราชการภาคท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตราดเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่1ได้กำหนดให้มีการเปิดโครงการป่าในเมืองจังหวัดตราดหาดทรายดำหนึ่งเดียวในสยามขึ้นในวันอังคารที่25กันยายนนี้เวลา 8:00 นเป็นต้นไปบริเวณศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลนตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการเปิดป้ายโครงการป่าในเมืองจังหวัดตรากิจกรรมปลูกต้นไม้บนคันดินป่าชายเลนกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกิจกรรมเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและหาดทรายดำรวมทั้งกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จังหวัดตรากำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลประจำเดือนกันยายน2561ที่วัดหนำเชียวนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แจ้งว่ามหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้กำหนดให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและประเทศต่างๆทั่วโลกประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28ของทุกเดือนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปทุกอำเภอจนสิ้นปี2561จังหวัดตราดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28ของทุกเดือนมาอย่างต่อเนื่องโดยในเดือนกันยายน2561ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลจากวัดคลองสนตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราเป็นวัดนำเชี่ยวตำบลนำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบในวันที่28กันยายน2561เวลา 16:00 นจึงขอเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมทั้งประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวThank you.